ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายอุทิศบัวศรีรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ขอชี้แจงนะครับเกี่ยวกับรายงานแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบทเรียนจาก CPI แล้วก็ข้อเสนอแนะของท่านสมาชิกวุฒิสภาทั้ง3ท่านนะครับก่อนอื่นในนามสำนักงานปปช.ก็ต้องขอขอบคุณนะคณะกรรมการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ได้ทำรายงานฉบับนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการที่จะสำนักงานปปช.และคณะกรรมการปปช.ที่จะนำไปใช้นะครับและรวมถึงข้อสังเกตนะเกี่ยวกับดัชนีที่เพิ่มขึ้นลดลงหรือคงที่ของท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านสมชายแสวงการขออนุญาตเอ่ยนามนะครับรวมถึงท่านให้ความสำคัญกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาที่จะสร้างนะคนรุ่นใหม่นะฮะที่มีจิตสุจริตนะครับมีความซื่อสัตย์จริตของท่านสมเด็จเนียนพันธ์นะครับส่วนเงินรางวัลนั้นต้องเรียนนะครับว่าในกฎหมายปปช.ตั้งแต่ปีฉบับปี2512นะจนถึงฉบับปัจจุบันปี2561ที่มาเข้าใช้เนี่ยมีเงินรางวัลอยู่นะครับแต่ว่าทางปปช.เนี่ยก็อาจจะขาดการประสัมพันธ์อันนี้จะรับข้อนะฮะแนะนำนะครับในจุดนี้ไปดำเนินการนะครับสำหรับการดำเนินการนะฮะของคณะกรรมการปปช.และสำนักงานปปช.นะครับก็ให้ความสำคัญในเรื่องค่า CPI เป็นอย่างยิ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าในยุทธศาสตร์ชาตินะฮะไม่ว่าเป็นยุทธศาสตร์ระดับ1หรือยุทธศาสตร์ระดับ2ก็คือแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติรวมถึงแผนระดับ3ก็ได้กำหนดค่าเป้าหมายของค่า CPI นะฮะว่าจะต้องขับเคลื่อนให้ถึงค่าเป้าหมายที่กำหนดนะครับแต่รายงานฉบับนี้นะครับก็ได้เสนอแนวทางแล้วนะครับรวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับล่าสุดนะเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านประธานกรรมการปปช.นะครับท่านพลตำรวจเอกวชพลประสานราชกิจท่านก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะขับเคลื่อนค่า CPI เนี่ยมาประชุมกันเพื่อวางแผนในการดำเนินงานในปี2566รวมถึงการจัดตั้งคำของบประมาณในปี2567แล้วก็ดูข้อบกพร่องแล้วก็ปัญหาต่างๆในการที่จะดำเนินการอันนี้ก็รายงานฉบับนี้ก็รวมถึงความเห็นของท่านสมาชิกวุฒิสภาก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำเข้าไปใช้ในการดำเนินการด้วยนะฮะในครั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับสำนักงานปปช.นะครับก็ได้เป็นแค่หน่วยงานเจ้าภาพนะฮะโดยการได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีทั้งเจ้าภาพในการขับเคลื่อนแผนแม่บทและเจ้าภาพในการจัดทำแผนบริการที่ให้หน่วยงานต่างๆไปใช้แต่การจะประสบความสำเร็จนั้นปัญหาการทุจริตก็เหมือนรายงานฉบับนี้นะครับว่าเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันโดยเฉพาะนะครับทั้งฝ่ายที่ใช้อำนาจรัฐทั้งฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการต้องร่วมกันนะอย่างเต็มที่เพราะว่าแหล่งข้อมูลทั้ง9แหล่งซึ่งมาจากผู้เชี่ยวชาญ6แหล่งและการเซอร์เวย์อีก3แหล่งนะครับจะดูมองพฤติกรรมที่สำคัญตามที่รายงานโดยเฉพาะเรื่องสินบนการใช้จ่ายงบประมาณการบังคับใช้กฎหมายอะไรต่างเนี่ยนะก็จะได้นำรายงานฉบับนี้นะแล้วก็ความเห็นต่างๆนำไปดำเนินการซึ่งก็อยู่ในช่วงที่ดำเนินการในของปี2516ร่วมกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็ในการจัดตั้งคำของงบประมาณปี2567ต่อไปกราบขอบคุณมากครับ